เกี่ยวอะไรกับเธอมันเกี่ยวแน่แม่ฉันต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอและเธอคิดว่าเธอจะกลับบ้านได้อย่างนั้นเหรออย่าให้มันมากเกินไปนะปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เก็บความคิดแย่ๆแล้วก็มือของเธอไว้เถอะหลังจากสิ่งที่เธอทำเธอนึกไม่ออกแน่ว่าฉันน่ะสามารถที่จะทำอะไรกับเธอได้บ้างฉันรู้ว่าเธอจะทำอะไรนะคนอย่างเธอผลักคนในครอบครัวไปขวางหน้ารถเพื่อขอค่าทำขวัญฉันเข้าใจดีนะแต่ว่าเอาละเลิกพูดเพ้อเจ้อแล้วพูดตรงๆได้เลยเธอต้องการเท่าไหร่ฉันทำเพื่อเงินใช่ไหมต้องการเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ถึงจะปล่อยฉันไปฮะปราจีตอบมาสิเท่าไหร่กันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอคือลูกสาวของผู้ชายที่ฉันคิดว่าเขาเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกพ่อของเธอน่ะเป็นคนดีแต่ว่าเธอน่ะเป็นคนที่น่ารังเกียจเธอไม่ละอายใจบ้างเลยเหรอแทนที่เธอจะขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บแต่เธอกลับโทษฉันว่าทำเพื่อเงินมันเป็นความผิดของเธอนะและฉันก็เห็นเธอขับรถมาด้วยความเร็วสูงมันรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้สนใจคนสักนิดเธอควรระวังเวลาที่เธอขับรถในตลาดเธอควรจะขับให้ช้าลงแต่เธอก็ไม่แล้วตอนนี้เธอต้องมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยเธอก็น่าจะมีความสุภาพถามถึงคนที่เขาเจ็บอยู่บ้างแล้วทำไมฉันต้องถามด้วยล่ะเธอพูดเหมือนฉันจงใจให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกับแม่ของเธออย่างนั้นนั่นแม่ของเธอนะดังนั้นเธอก็ดูแลเองสิดูแลให้ดีการสักสอนของเธอเนี่ยทำให้ฉันหงุดหงิดดูบ้างไหมว่าฉันรำคาญฉันเกลียดฉันเกลียดความคิดของเธอเธอทำให้แม่ของฉันบาดเจ็บและเธอก็ยังทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอถึงไม่ลดความเร็วรถบ้างฉันอยากจะชนเธอไม่ใช่แม่เธอคู่แท้พรหมลิขิต6ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง